สวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความยินดีของครอบครัวนิติภัยสารกุลภายหลังจากหญิงพลอยชมพูน้องสาวของพี่ชายสุดที่รักอย่างหนุ่มก๊อฟพิชยะและก็หนุ่มไม้พิรัตได้ถือเลิกยามดี12ธันวาคม2563เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกันที่สหรัฐอเมริกาโดยที่หนุ่มไม้ก็ได้เผยความในใจผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันว่าดีใจที่วันนี้เห็นภาพนี้วันนี้ดูแลตัวเองได้แล้วหาเงินเองได้แล้วเก่งมากๆภูมิใจในตัวน้องคนดีดีสองคนได้มาเจอกันดีใจด้วยจริงๆแต่ก่อนพี่ชายดูแลแต่ตอนนี้ขอส่งไม้ต่อให้กับคนนี้ไปดูแลแล้วนะครับ